สวัสดีค่ะชื่อจุฑาทิพย์เพชรเรือนทองนะคะชื่อเล่นชื่อเบียร์ค่ะเป็นเจ้าของร้านขมิ้นคูซีนแอนด์คาเฟ่ค่ะที่มาของร้านขมิ้นนะคะตัวเองแล้วก็สามีนะคะเป็นคนใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบหลักของอาหารใต้ซึ่งทำให้มันแตกต่างจากอาหารของภาคอื่นเนี่ยก็คือขมิ้นค่ะเราก็เลยใช้คำว่าขมิ้นซึ่งเป็นแบบชื่อของวัตถุดิบสำคัญในการปรุงอาหารนะคะเป็นชื่อร้านค่ะเหตุผลที่ร้านขมิ้นเลือกใช้ข้าวตราฉันนะคะเพราะว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% ค่ะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีแล้วก็คงที่ตลอดทั้งปีนะคะข้าวตราฉันที่ทางขมิ้นเลือกนะคะเป็นข้าวที่อันดับ1ค่ะในการโหวตจากลูกค้านะคะ11ปีซ้อนด้วยกันค่ะจึงทำให้ร้านเรานะคะมั่นใจว่าข้าวที่เราเลือกเนี่ยมีทั้งคุณภาพแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ดีที่เรารังสรรค์แล้วก็เลือกให้กับลูกค้าของร้านขมิ้นค่ะในส่วนของอาหารเนี่ยเราเนี่ยก็จะเน้นวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบใต้นะคะเพราะงั้นก็เมนูที่พลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวค่ะคนที่มาที่ร้านขมิ้นทุกคนนะคะก็จะสั่งเมนูนี้เป็นอันดับแรกเลยค่ะใบเหลียงผัดไข่ค่ะซึ่งเป็นเมนูที่นิยมนะคะสำหรับคนกรุงเทพถ้าเป็นฝั่งของคาเฟ่ค่ะเราก็จะนำวัตถุดิบนะคะเป็นวัตถุดิบใต้เนี่ยก็คือเอามาผสมผสานรังสรรค์ให้มันเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ค่ะตอนนี้ขมิ้นของเรานะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด6สาขาค่ะสาขาน้องใหม่ของเรานะคะก็คือสาขาอารีค่ะความพิเศษก็คือว่าเราเอาดอกกุหลาบนะคะที่เป็นสายพันธุ์แท้จากประเทศญี่ปุ่นค่ะมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายคาเฟ่หรือไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายด้วยกันค่ะเราก็เหมือนยกสวนกุหลาบมาไว้ที่นี่ค่ะฝากลูกค้าทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมหรือว่ามาลองดูที่สาขาอารีสาขาใหม่ของเราด้วยนะคะ